ซึ่งในปัจจุบันนี้มีตั้งแต่การรักษาที่ไม่ต้องผ่าตัดและผ่าตัดนะฮะแล้วก็การรักษาบางอันเนี่ยใช้การผ่าตัดที่เรียกว่า minimal invasive หรือทำวิธีการแค่สอดสายเข้าไปในเส้นเลือดแล้วไปสามารถไปอุดหลอดเลือดที่ผิดปกติได้เช่นเส้นเลือดโป่งพองเส้นเลือดตัวขดหนอนหรือที่เรียกว่า AVM เป็นต้นแม้กระทั่งการระบายน้ำเลือดในสมองนะครับก็อาจจะใช้วิธีการแค่เจาะรูแล้วสอดสายเข้าไปเพื่อระบายน้ำภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดจากการมีเลือดออกในโพรงน้ำในสมองที่ตามมาที่เราเรียกว่าโพรงน้ำในสมองโตอันนี้เราก็มีการรักษาซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะต้องผ่าตัดเจาะกะโหลกต่อสายระบายลงช่องท้องแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรามีวิธีซึ่งบาดเจ็บน้อยคือการแค่ต่อท่อระบายจากเหมือนการเจาะหลังนะครับมีการใช้เข็มแทงบริเวณหลังเหมือนเวลาเราเจาะหลังบล็อกหลังแล้วก็ต่อสายลงท้องได้ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถรักษาตัวภาวะแทรกซ้อนจากการที่มีเลือดออกในสมองแล้วเกิดโพรงน้ำในสมองโตได้ครับ